อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันอีกโครงการการพัฒนาวิจัยระบบอาวุธขึ้นมาใส่งานเองอยู่ในภาคส่วนกองทัพของไทยถือว่ากำลังมีความก้าวหน้าและก็กลายเป็นที่สนใจของภาคส่วนกองทัพด้วยผลดังกล่าวเหตุให้มีการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าสู่การขนขวบพัฒนาวิจัยระบบอาวุธแบบต่างๆซึ่งก็ถือว่ามีหลายๆโครงการที่ประสบความสำเร็จหนึ่งในนั้นก็คือโครงการการพัฒนาระบบเครื่องยิงลูกระเบิดแบบอาตาจรรุ่นใหม่ล่าสุดในรุ่น ATMM ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันกับทหารอิสราเอลจนส่งผลเด็ดหายในปัจจุบันกองทัพของไทยได้รับมอบระบบเครื่องยิงลูกระเบิดแบบอาตาจรแบบ ATMM เข้าประจำการในกองทัพแล้วเป็นจำนวนหลายกว่า34ระบบซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่หลายพอสมควรสำหรับการจัดซื้อจัดหาในส่วนระยะเริ่มต้นแต่ว่าในอนาคตจะมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการนำใส่ระบบดังกล่าวเป็นจำนวนหลายกว่าประมาณ50ระบบขึ้นไปและโดยเหตุใดระบบเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ ATMM จึงถือว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธโจมตีทางยุทธวิธีภาคสนามรุ่นหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและก็มีความอันตรายเรามาทำความรู้จักกับระบบอาวุธชนิดดังกล่าวนี่กันเครื่องยิงลูกระเบิดแบบอาตาจรในรุ่น ATMM หรือ M361 ออกแบบและก่อพัฒนาโดยทั้งด้านศูนย์อำนวยการสางอาวุธและก่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทหารอิสราเอลโดยบริษัทเอลเบทซิสเต็มในการนำเอาชุดระบบปืนครกขนาด103 มิลลิเมตรมาติดตั้งกับรถบรรทุกแบบอัตจรล่อยางซึ่งซอยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการเคลื่อนย้ายที่ตั้งการโจมตีเหล่านี้หรือเหตุหายมีอัตราการอยู่รอดในสนามรบที่สูงยิ่งขึ้นโดยแนวความคิดของการออกแบบก็คือเป็นการนำเอาในส่วนที่เป็นชุดระบบยิงลูกปืนแบบชเปรามอต้ารันเชอร์ขนาด103 มิลลิเมตรที่ออกแบบพัฒนาโดยบริษัทเอลเบทซิสเต็มและก็มีการนำเอามาติดตั้งกับรถบรรทุกขนาด 4x4 ในรุ่นท่าท่าที่ออกแบบและก็พัฒนาวิจัยโดยทหารหน่วยงานบริษัทท่าท่ามอเตอร์ของทหารอินเดียซึ่งเมื่อบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้ถูกนำมาประยุกต์ใส่แบบบูรณาการก็กลายเป็นระบบเครื่องยิงลูกปืนใหญ่แบบอัตจรไปโดยปริยายจุดเด่นของระบบดังกล่าวก็คือมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบปืนครกขนาด103 มิลลิเมตรแบบทั่วๆไปทุกๆชนิดเนื่องจากว่ามีการติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกเคลื่อนที่เฮ็ดให้การเคลื่อนย้ายถือว่ามีความสะดวกและก็มีความคล่องตัวสูงอัตราการอยู่รอดในสนามรบจะดีกว่าอาวุธชนิดอื่นๆโดยในด้านของประสิทธิภาพการทำงานเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ ATMM มีการนำใส่ขนาดลำกล้อง103 มิลลิเมตรระยะการยิงไกลสูงสุดของการโจมตีจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 กิโลเมตรระยะเวลาในการเตรียมการยิงประมาณ 1-2 นาทีและมีอัตราการยิงอยู่ที่ประมาณ10 ลูกต่อนาทีโดยใน1ระบบที่มีการติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกแบบอาตาจรในรุ่นท่าท่าจะสามารถบรรทุกในส่วนของลูกปืนหรือลูกระเบิดไปได้จำนวนประมาณ30 ลูกและก็ใส่พ่นทหารในการควบคุมจำนวนทั้งหมดก็คือประมาณ4 นายระบบการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบการเร่งผ่านทางการคำนวณซึ่งจะเฮ็ดให้บ่จำเป็นที่จะมีการนำใส่พ่นทหารที่หลายจนเกินไปและสำหรับระยะการปฏิบัติงานของรถบรรทุกแบบท่าก็จะอยู่ที่ประมาณ350 กิโลเมตรซึ่งเพียงพอในการยันนำมาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ส่วนหนาของพื้นที่ความขัดแย้งและนอกจากนี้จากการยิงทดสอบตัวจริงก็ปรากฏว่าลูกปืนใหญ่หรือว่าระบบเครื่องยิงลูกระเบิดในรุ่นท่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงในแง่ของความแม่นยำซึ่งการทดสอบและก็การใส่งานจริงระบุว่ามีอัตราการขาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ10ถึง30เมตร
ในระยะดังกล่าวถือว่าเป็นระยะโดยปกติของบรรดาเครื่องยิงลูกระเบิดและก็ปืนใหญ่โดยทั่วไปที่มีการนำใช้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายปัจจุบันกองทัพของไทยค่อนข้างจะพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ ATMM และก็มีการสั่งผลิตเข้าประจำการเป็นจำนวนหลายเสริมขาดการว่าในอนาคตหน้าจะมีประจำการหลายกว่า50ระบบและนอกจากนี้ระบบดังกล่าวก็ยังมีแผนในการผลิตขึ้นมาเพื่อการส่งออกขายไปยังต่างประเทศโดยการจัดซื้อจัดหาของกองทัพไทยที่นำเข้ามาประจำการในเบื้องต้นก็คือ34ระบบซึ่งมีการจัดซื้อจัดหาแบ่งออกเป็น3ระยะหลักๆระยะที่1มีการสั่งซื้อจำนวนประมาณ10กระบอกระยะที่2มีการสั่งซื้อจำนวนประมาณ12กระบอกและระยะที่3มีการสั่งซื้อจำนวนประมาณ12กระบอกและนอกจากนี้ก็ยังมีแผนในการจัดซื้อจัดหาในระยะต่อๆไปโดยโครงการการพัฒนาวิจัยดังกล่าวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแขนงการพัฒนาระบบอาวุธของทางด้านสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยซึ่งการพัฒนาแม้นเกิดขึ้นเคียงคู่กันกับการพัฒนาระบบปืนใหญ่อัตจรแบบ ATMG หรือ SMOS 2000ที่กองทัพของไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตอาวุธของอิสราเอลซึ่งในส่วนของราคาก็คาดการว่าระบบเครื่องยิงลูกระเบิดในรุ่น ATMM น่าจะมีราคาบ่เกิน1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ระบบซึ่งมันจะมีราคาที่ถูกกว่าประเภทของระบบปืนใหญ่แบบ ATMG หลายเท่าเพราะว่าอาวุธชิ้นดังกล่าวเป็นอาวุธที่ใช้ในการโจมตีแบบระยะสั้นและสิ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือในปัจจุบันกองทัพของไทยพยายามในการเปลี่ยนบรรดาระบบอาวุธที่เป็นประเภทปืนใหญ่ผักสนามประเภทปืนใหญ่แบบหลักจุงหรือว่าหลักแกในรุ่นต่างๆซึ่งมันจะมีความยุ่งยากในการเคลื่อนย้ายจุดที่ตั้งในการออกจากพื้นที่สนามหบหรือเข้าสู่สนามหบเหตุให้มีความเสี่ยงในการยะตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดยระบบอาวุธระยะไกลของฝ่ายกงกันขามและด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองทัพของไทยได้ทำการดัดแปลงและก็อัปเกรดบรรดาระบบปืนใหญ่ที่นำใส่อยู่ภายในประเทศให้กลายเป็นประเภทของระบบปืนใหญ่แบบอัตจรที่สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าบอกว่าจะเป็นการดัดแปลงระบบปืนใหญ่ในรุ่นของซาวดัม M71 และก็ระบบปืนใหญ่ในรุ่นของ GHN45 รวมทั้งในรุ่นอื่นๆก็มีการดัดแปลงสำหรับการติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่ซึ่งเป็นการยกรับขีดความสามารถของปืนใหญ่โดยเฉพาะอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร